น่าสงสารนะตรงที่ไม่มีใครคาดถึงนะอุตส่าห์ย้ายลุงนะขึ้นไปย้ายลุงขึ้นไปอยู่บนชั้น2แกติดเตียงอยู่ญาติก็ไม่มีจากชั้น1ญาติไม่มีทีมงานก็นายกลี่ก็พาขึ้นไปทีมพาขึ้นไปชั้น2เราทีมกู้ภัยที่เขาเก็บศพเป็นกะว่าไม่ทีแรกเมื่อคืนพาไปชั้น2เพราะว่ากะว่าน้ำไม่ถึงเพราะว่ามีประกาศมาบอกว่าปีนี้น้ำน้อยปีนี้น้ำไม่เยอะเป็นไงล่ะขึ้นไปชั้น2นี่ท่วมชั้น2ท่วมลุงจมน้ำชั้น2อ่ะคิดดูนะฮะก็เรียบร้อยแล้วก็ลุงไปสวรรค์เรียบร้อยอันนี้หรอกเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจอย่างมากนะครับพี่เปิ้ลนาคอนตอนนี้เนี่ยทางกลุ่มเจ็ตสกีอะไรต่างๆเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมแล้วแต่ปรากฏว่าต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่เฮ้ยมันแบบห่อเหี่ยวจิตใจนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็มักจะต้องสังเวยพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้สิ่งที่พี่เปิ้ลนาคอนมีการเล่าเนี่ยนะครับสะเทือนใจอย่างมากหลายคนอ่านจบถึงกับเสียน้ำตานะครับเนี่ยครับแน่นอนว่าที่จังหวัดแพร่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หนักหน่วงในปีนี้นะครับจิตอาสาและอาสาสมัครเนี่ยพร้อมใจกันเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนรวมไปถึงพี่เปิ้ลนาคอนพร้อมกับเพื่อนๆนักขับเจ็ตสกีนะครับลงพื้นที่กันไปในพื้นที่แล้วล่าสุดนะครับพี่เปิ้ลมีการโพสต์คลิปเล่าถึงเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเกิดขึ้นกับคุณลุงต๋องคุณลุงต๋องเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับน้ำเนี่ยขึ้นไปสูงถึงชั้น2ของตัวบ้านซึ่งคุณลุงต๋องเนี่ยนอนพักรักษาอาการป่วยอยู่บนเตียงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้น้ำท่วมขึ้นไปถึงบ้านบนชั้น2คุณลุงต๋องเสียชีวิตครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็จากไปในที่สุดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสร้างความสะเทือนใจไม่น้อยต่อจิตอาสารวมถึงตัวพี่เปิ้ลนาคอนเองที่อยู่ในพื้นที่ลุงต๋องเนี่ยป่วยติดเตียงเมื่อวานมีการย้ายลุงจากชั้น1ขึ้นไปอยู่ชั้น2ตามความประสงค์ของลุงจากที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าไม่ถึงว่าน้ำมันจะมาสูงกว่าทุกปีน้ำสูงเลยขึ้นมาจนถึงชั้นที่ลุงอยู่คุณลุงเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับแล้วเสียชีวิตนะครับแล้วที่สำคัญคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเรือเล็กเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเอาศพลุงออกมาได้เลยหมดทุกข์ในชาตินี้แล้วไปสวรรค์นะครับลุงต๋องนะครับขณะที่คุณจูนกาสมาภรรยาของพี่เปิ้ลเนี่ยก็โพสต์เพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ยังหาญาติคุณลุงไม่เจอแจ้งเข้ามาได้นะแม่จูนรอขออนุญาตช่วยทำศพคุณลุงต๋องนี่นะครับหลายคนก็เข้ามาแสดงความเสียใจแล้วก็สะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองไปดูคลิปครับงั้นต้องรีบเดี๋ยวจะรีบพาไปมีอีกเคสหนึ่งนะฮะก่อนค่ำคืนนี้นะฮะนี่เดี๋ยวเราต้องไปรับผู้ป่วยอีกรายหนึ่งหลังจากที่เมื่อเช้าเราไปเก็บไปนำร่างนำศพใช่ผู้เสียชีวิตที่หมู่13ของลุงต๋องนะฮะลุงต๋องเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาหลายปีแล้วชาวบ้านแจ้งมางั้นใช่น่าสงสารมากนะเมื่อเช้านี้แบบว่าคือน่าสงสารนะตรงที่ไม่มีใครคาดถึงนะอุตส่าห์ย้ายลุงนะขึ้นไปย้ายลุงขึ้นไปอยู่บนชั้น2แกติดเตียงอยู่ญาติก็ไม่มีนะจากชั้น1ญาติไม่มีทีมงานก็นายกลี่ก็พาขึ้นไปทีมพาขึ้นไปชั้น2เราทีมกู้ภัยที่เขาเก็บศพเป็นกะว่าไม่ทีแรกเมื่อคืนพาไปชั้น2เพราะว่ากะว่าน้ำไม่ถึงเพราะว่ามีประกาศมาบอกว่าปีนี้น้ำน้อยปีนี้น้ำไม่เยอะเป็นไงล่ะขึ้นไปชั้น2นี่ท่วมชั้น2ท่วมลุงจมน้ำชั้น2อ่ะคิดดูนะฮะก็เรียบร้อยแล้วก็ลุงไปสวรรค์เรียบร้อยครับอันนี้เราพาเข้าไปแล้วนะฮะนี่แชมป์นะฮะจากทีม FKT คอนกรีตนะฮะก็พี่ไกสอนพวกเราช่วยน้ำท่วมกันมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบ้านหนูยังเลยค่ะเพราะว่าน้ำยังไม่มาเลยน้ำเหรอน้ำยังไม่มาใช่ค่ะปลายังไม่ปล่อยน้ำยังไม่ไหลว่าน้ำนี้ไฟอ่ะแล้วไฟมายังไฟยังค่ะยังไม่ปล่อยไฟยังไม่ปล่อยด้วยนะฮะโอ้โหคือต้องบอกก่อนนะว่าปีนี้เนี่ยปีนี้น้ำไม่ได้ท่วมเหมือนปกติทุกปีนะฮะแบบน้ำไหลมาแล้วก็ท่วมคืนเดียว
ไม่ใช่นะมี2คืนแล้วนะเอ้ยเท่าไหร่นะคืนที่3แล้วคืนที่3แล้วคืนนี้คืนที่4คืนนี้คืนที่4คือคนไม่เคยโดนน้ำท่วมจะไม่รู้นะว่าการอยู่ในกลางน้ำที่ออกไปไหนไม่ได้นะไฟก็ดับด้วยห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ห้องน้ำเข้าไม่ได้ด้วยเนี่ยมันสาหัสขนาดไหนนะฮะแม้แค่คืนเดียวแต่นี่รอบอะจ๋าอะไรนะพี่ใส่ถุงไว้3ถุงพี่ใส่ก็เจ้าถ้าจะเอาปล่อยลอยไปก็บ้านญาติเราทั้งนั้นน่ะขี้ใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกมัดปากแล้วก็เอาใส่ถุงฟางไว้อีก3ถุงแต่เหี้ยวนี่เหม็นขนาดเลยเหี้ยวแม่งอย่างนี้แหละเนาะเก็บของทั้งคืนเหี้ยวในบ้านนี่น้ำเหี้ยวใส่ผ้านี่เลยลุยน้ำอ่ะนี่นี่ยังดีนะนี่น้ำพี่รถใช่ไหมมีรถแค่นี้ได้ไหมเมื่อคืนนี้ไม่บนบ้านบ้านเลยกันไม่ตอนที่แล้วตอนที่น้ำมันทุ่มมิดเลยมาถึงไหนนี่ได้ไหมนี่ใช่นี่ลอยเนี่ยมาถึงนี่เลยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี่ยพึ่งรถลงไปเลยแต่ในบ้านนะมันลึกบ้านเละโอ้โหมีหัวเลยมีหัวเลยลอยมาเลยใต้ถุนบ้านนะมิดแล้วก็ไม่ได้นอนเลยนะเก็บของทั้งคืนสามคืนแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนของเอาไม่ทันเลยเละเสียงไหนไปดูสิข้างในอ่ะลอยเต็มเลยลอยแค่นี้เนี่ยแค่นี้แหละเนี่ยไม่ตรงนี้มันสูงนะตรงนี้มันสูงมากค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบครันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวส์ของเราได้ในทุกช่องทางครับ